อันยังซิงเกิลสวัสดีครับพบกับอาร์เธอร์พัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองนะหลังจากที่เราไม่ได้ทำ Q&A แบบปกติมาหลายสัปดาห์แล้วแหละน่าจะเดือนหนึ่งได้เลยมั้งหรือเปล่าวันนี้เราจะกลับมาทำเป็นวิดีโอปกติแบบนี้นั่นเองนะครับในครั้งนี้เนี่ยเรามีการถามจากใน Instagram นะฮะแล้วก็ใน YouTube Community เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ใน Instagram ก่อนเพราะว่าเราเนี่ยถามใน Instagram ไปก่อนนะฮะคำถามแรกถามมาจากแพทunderscore ang นี่หรือเปล่าถามว่าทำไมถึงเมนลีโนเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงเมนลีโนเห็นลีโนแล้วเราชื่นชอบเราก็เลยเป็นเมนพี่ลีโนนั่นเองนะฮะไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่เก่งกันสีฟ้าคือเราไม่ได้ตามดูในสเตคิดที่เป็นรายการสเตคิดเนาะก็คือมาติ่งตอนที่เป็นสเตคิดเลยนะต่อไปถามมาจาก tomorrow's underscore 22นะถามว่าเรียน PR ยากไหมคะก็คือในส่วนที่ยากเนี่ยก็มีนะในส่วนที่ไม่ยากมันก็มีทุกเอกมันก็จะมีความยากเหมือนกันนะก็อยากให้เลือกเรียนในสิ่งที่เราชอบนะเพราะว่าเราจะได้นำความชอบของเราเนี่ยไปดันความยากของมันนะฮะเราจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขมากขึ้นและนี่คืออะไรไม่เกี่ยวต่อไปนะครับถามมาจาก by so อันนี้หรือเปล่าคะถามว่าในอนาคตพี่อยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จไหมคะก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับอยู่บ้านทำธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบสิ่งที่เราอยากทำมากเลยนะฮะต่อไปถามมาจากพิสิทธ์นะถามมาว่าไม่ทราบว่าพี่อโทโพเทนาอาร์ตจะมีเมียเมื่อไหร่ครับอันนี้ก็คืออีอูเองนะฮะทีนี้ก็คงไม่มีเมียหรอกต่อไปถามมาจาก this isกูแพมนะครับถามว่าพี่อาร์ตขอ how to ในการสร้างแรงบันดาลใจหน่อยค่ะในช่วงที่พี่เฟลพี่ฮิลตัวเองยังไงคะก็คือเราอะจะมีเป้าหมายมันบางทีมันก็จะช่วยชูให้เราได้มีพลังเพื่อที่จะไปทำสิ่งนั้นเพื่อที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองไว้เสมอว่าเราอะอยากได้สิ่งนี้นะก็จะตั้งใจทำแล้วก็พยายามทำต่อไปเรื่อยๆในช่วงที่พี่เฟลเนี่ยสิ่งที่จะฮิลตัวเองก็คือก็จะพยายามที่จะไม่สนใจมันเฟลแบบว่าเอ้ยมันแก้ไขได้ไหมหรือมันแก้ไขไม่ได้หรือต้องปล่อยเลยผ่านไปอะไรเงี้ยถ้ามันแก้ไขได้ก็แก้ไขมันก็จะดีแต่ก็จะไม่ได้ไปอินกับเรื่องนั้นมากพยายามหาอะไรที่สิ่งที่ดีเข้าหาตัวเองอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าเราดู YouTube อ่ะเราก็จะไปเจอพี่คนนู้นพี่คนนี้ช่องนั้นช่องนี้ใช่ปะเขาทำ YouTube ดีมากเขาทำ YouTube น่าดูมากแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากทำดีเท่าเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปถามมาจากขนมปังถามมาว่ามีร้านเสื้อใน IG แนะนำบ้างไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าใน IG เลยอ่ะทุกคนคือส่วนมากเนี่ยจะไปซื้อใน Shopee นั่นเองนะครับหรือไม่ก็ไปหาซื้อตามตลาดนัดรถไฟอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็จะไปในส่วนของ YouTube แล้วก็มีการโพสต์ถามไปใน YouTube ด้วยนั่นเองนะ YouTube Community นะครับคำถามแรกมาจากควาน03อันยองคาวานพี่เป็นติ่งมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ป .6 ก็ประมาณ 10-11 ปีแล้วแหละทุกคนต่อไปถามมาจากภาวิตราพี่เชียร์ใครหรือเมนใครในบดิวเอ็กซ์คะคือจริงๆก็มีเยอะมากมายนะที่เหลืออยู่ก็มีโยฮันแล้วก็มีจองโมนะครับจองโมแล้วก็เด็กแบรนด์นิวชื่ออะไรไม่รู้ลืมนะที่ไปอยู่กับอีกทีมหนึ่งที่ไม่ได้เป็นทีมเลือกทีมแรกอะทุกคนเราลืมว่าชื่อว่าอะไรนะแล้วก็ตอนหลังๆอันเนี้ยรู้สึกชอบโทนี่มากรู้สึกโทนี่เป็นคนที่รู้สึกพาวอ่ะเฮ้ยทำไมนางแบบอยู่ๆก็แบบดูดีขึ้นหล่อขึ้นอะไรเงี้ยยิ่งดูไปมันก็จะยิ่งเพิ่มเมมมากขึ้นต่อไปถามมาจากสร้อยเพชรอำนาจนะครับพี่ชิปคู่ไหนในวง BTS เราเนี่ยไม่ได้มีความติ่ง BTS ขนาดที่รู้ในคู่ชิปเขาว่าแบบเขาชิปใครๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนต่อไปถามมาจากวันนาวันแอนด์เคป๊อปทำไมถึงชอบวันนาวันคะเพราะว่าเราดูรายการโปรดิว101ซีซั่น2นั่นเองเราก็เลยชอบวันนาวันนั่นเองนะครับต่อไปถามมาจากโนเออันอย่างนี้หรือเปล่าเอาเนี้ยถามว่าสมัยเรียนพี่เคยโดนเพื่อนแบนหรือแบนเพื่อนไหมคะเพราะอะไรโดนเพื่อนแบนเนี่ยไม่เคยแบนเพื่อนเนี่ยก็ไม่เชิงเราจะพูดตรงๆเลยว่าเฮ้ยแกนิสัยอย่างเงี้ยอย่าทำกับเพื่อนนะคือมันไม่โอเคอะไรเงี้ยเราจะพูดตรงๆเราจะไม่ค่อยมีความแบบไปรับหลังคนอื่นซึ่งถ้าเขาไหวก็เขาก็จะอยู่ต่อถ้าเขาไม่ไหวเนี่ยเขาก็จะออกไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะต่อไปถามมาจากคังฟิลตวน
อ่ะอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมีขวบใบนะครับผมถามมาว่าพี่เมนใครใน BTS ก็เซเว่นแล้วก็ EXO คะ BTS เราชอบพี่ชูก้านะครับก็เซเว่นเนี่ยชอบยองแจนะแล้วก็ EXO เนี่ยเราเมนพี่ซูโฮนะแต่ว่าหลังๆมันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ตามแล้วแหละนะทุกคนต่อไปถามมาจากใหญ่อ่านว่าอะไรเนี่ยค่ะอ่านผิดขออภัยนะใหญ่พัมใหญ่พัมทึบมันอ่านได้แล้วผมมันอ่านไม่ได้เนอะถามว่าติ่ง AB6 ไหมคะก็ไม่ได้ติ่งเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเลยจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบวงอะไรอ่ะไม่รู้เลยว่าแบบมีอูจินอยู่ในวงไม่รู้เลยว่ามีแดฮีอยู่ในวงแบบไม่ได้ติ่งเลยจริงๆเพลงแรกก็เพลงอะไรฮอลลีวูดหรอไม่รู้จักอ่ะทุกคนเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่แล้วเราก็แบบว่าป้ายซัพพอร์ตเนี่ยคือไม่ได้ไปตามเลยจริงๆแล้วก็ไม่เคยรีแอคชั่นของวงนี้เลยทุกคนเรารู้สึกเฉยๆมากๆเลยกับวงเนี้ยนี่ก็คือ Q&A ทั้งหมดของใน EP นี้นะครับใครที่อยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็คอมเมนต์ใน EP นี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบกันนั่นเองนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ถามคำถามกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจใน Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย